ทางมาถึงคู่เอกแล้วนะครับมวยจากเมืองมวยที่1กับมวยคู่ที่4รำทั้งคู่ครับราวันออฟเดอะโพสไซทองเล็กเพชรไซทองนี่จากนาโพบุรีรัมย์ส่วนเพชรสุวรรณนั้นจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันครับน้ำหนักวันนี้เวทใหญ่อีกคู่หนึ่งครับ127ปอนด์ครับประมาณเฟทเวทฮะเฟทเวทนี่มัน126เริ่มนะครับยกแรกครับคุณปฐมพงศ์ครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีนะครับกรรมการควันรัตนรังสีนะครับกรรมการยอดเยี่ยมของสนามมวยเวทีลุมพินีนี่หลายสมัยเลยนะครับยกแรกนั้นขวาด้วยกันทั้งคู่ครับรูปร่างส่วนสูงสรีระนั้นใกล้เคียงกันฝ่ายแดงนั้นเคยชนะน็อกวังทองโรงเรียนกีฬาชนะเพชรประกอบโรงเรียนกีฬาโคราชเพื่อนร่วมค่ายของเพชรสุวรรณมาแล้วนะครับเพชรประกอบนะครับไม่ใช่เพชรสุวรรณ เพื่อนร่วมค่ายนะครับแต่ไม่ใช่คนเดียวกันวันนี้โอกาสดีของเพชรสุวรรณนะครับที่จะล้างอายให้กับเพื่อนร่วมค่ายแต่จะทำได้หรือเปล่านะครับทางฝั่งของเพชรสุวรรณนั้นชายทองเล็กนั้นจะให้คำตอบครับชายทองเล็กมี a few solid punches there early on. Both fighters look fairly evenly matched in terms of build and both orthodox as well. คู่นี้อยากจะให้แฟนมวยจับตาดูไปที่กางเกงสีแดงครับชายทองเล็กครับเมื่อกี้สัญญาณอันตรายมานะครับหมัดหนักทั้งซ้ายและขวาเลยมือตกการหล่นไม่ได้แล้วครับเพชรสุวรรณนี่ฮะจะต่อยถึงสุดไหล่และเป็นมวยหมัดที่ต่อยแล้วมีเบสิกต่อยได้แรงได้ส่งพลังช่วงของยกแรกครับเป็นระยะของมวยหมัดด้วยฮะมวยหมัดนี่ส่วนมากจะฉวยโอกาสยกต้นๆนะคุณปฐมพงศ์เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของมวยหมัดระยะอันตรายครับ1 2 3อัน1 2 3เลยไม่ใช่แพ้แล้วต่อยหมัดยก5นะอันนั้นไม่ใช่มวยหมัดนะมันจำเป็นแต่ยก5หันมาต่อยหมัดนี่จำเป็นแล้วครับอย่างอื่นสู้ไม่ได้ก็ต่อยหมัดน่าจะเป็นทรงนี้มวยไทยจริงๆถ้ามีของดีนี่ผมว่า1 2 3ไปเลยฮะต้องปล่อยของออกก่อนออกก่อนเลยได้เปรียบครับไม่เหนื่อยด้วยฮะได้นับก็ไม่เหนื่อยได้นับนี่ได้เปรียบชกสบายหน่อยแต่ปัจจุบันนี้นะครับต้นนั้นเป็นพื้นที่ของมวยหมัดปลายนั้นเป็นพื้นที่ของมวยเข่าแต่แสดงว่าทั้ง5ยกได้เป็นพื้นที่ของมวยฝีมือแล้วแต่มุมมองแล้วแต่สไตล์การชกแต่ละคนละครับจะชกยังไงก็ได้ให้ถูกใจกรรมการนะว่ากันอย่างนั้นครับอาจจะได้ชนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในกฎกติกามวยไทยครับไม่เอาเปรียบผู้ต่อสู้ครับหมดยกที่1ลูกผู้ชายเอ็นอัลบั้มไทยสงบจิตสงบใจไป1วันครับวันที่13วันอังคารครับว่ากันต่อครับยกที่2ฝ่ายแดงนั้นทรายทองเล็กเพชรทรายทองนะครับฝ่ายน้ำเงินนั้นเพชรสุวรรณโรงเรียนกีฬาโคราชครับ So second round now Sai Tong Lek sorry in the red corner Pet Suwan in the blue Pet Suwan come out a bit quicker this round mixing the kicks in the main event on this week's showเริ่มที่จะประกบลองกำลังวงในกันแล้วครับเพชรสุวรรณเป็นฝ่ายขยับเข้าหานี่เป็นเพื่อนร่วมค่ายของเพชรมะกอกโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับวันนี้พร้อมที่จะชักแค้นให้กับเพื่อนร่วมค่ายหรือว่าไม่ทราบว่าจะพกแค้นกลับค่ายเหมือนเดิมครับแต่ที่แน่ๆทั้งคู่นี่เป็นนักมวยจากเมืองบุรีรัมย์ทั้งคู่ครับอำเภอโนนแดงครับกางเกงสีแดงจากบุรีรัมย์น้ำเงินจากโนนสุวรรณครับเขาก็เลยใช้ชื่อเพชรสุวรรณเลยฮะบุรีรัมย์ทั้งคู่ฮะแต่ว่าเพชรสุวรรณนี่มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชครับเลยใช้สีเสื้อโรงเรียนกีฬาโคราชครับ Solid knees coming from both fighters now Both mixing them up Sai Tong Lek on the back foot a little bit more this round He's opening up with some hard punches in the last round But letting
Petsuwan bring the fight to him now this round a little bit more. ล็อกในเพชรสุวรรณไล่แขนครับอยู่ในแต่ทรายทองเล็กจิ้มด้วยเข่าซ้ายเหน็บด้วยเข่าขวาครับดูครับแลกกันคนละดอกคนละทีโอ้โหเด้งตีสวยครับเพชรสุวรรณเกงสีน้ำเงินล็อกจับได้สวยเด้งตีเข่าซ้ายมาโอ้โต้คนละทีโอ้โหแกได้ทั้งซ้ายขวาเลยครับเพชรสุวรรณสนุกแล้วครับอย่างนี้ครับStill pushing forward, trying to push forward a bit more now. Petsuwan in the blue shorts. Tsai Tong Lek just looking to control the ring more. Solid knees coming in from both here. วงในนี่ Petsuwan นั้นจับได้เปรียบแล้วครับจับอยู่ในล็อกแล้วก็มีเขย่าแล้วหาเหลี่ยมก่อนที่จะเสียบด้วยเข่าซ้ายแล้วเด้งด้วยเข่าขวาครับดูว่าเกมของทรายทองเล็กจะแก้อย่างไรมีหมัดและศอกที่อันตรายครับหมดยกที่สองและที่สำคัญแกเป็นฝ่ายเปิดเกมด้วยครับทางด้านเพชรสุวรรณยกที่สามขอยืมเนื้อเพลงของศิลปินคนโปรดเสกโลโซใจสั่งมาแต่ร่างกายไม่ไปเอาละครับเราจะได้ชมกันต่อคู่เอกยกที่สามครับ So third round coming up now in the red corner Tsai Tong Lek in the blue Petsuwan Both feeling their way in earlier on in the fight. Should start to see it come to life a little bit more here in the third round. The judges at ringside have primarily put more weight on the later rounds. ช่วงปลายยกที่สามเพชรสุวรรณนั้นแกทำได้ดีครับโดยการประกบในโอ้โหออกมานี่พยายามที่จะประกบในอาศัยนี่ครับอาศัยอาวุธที่ตัวเองถนัดนะครับล็อกในแล้วก็ไล่แขนโอ้แต่ทางฝั่งของทรายทองเล็กนั้นมีศอกซ้ายนะครับอันตรายเหลือเกินและมีลูกขวางหน้าเอาละครับสนุกแน่นอนครับอย่างนี้ก็ต้องแก้กันแล้วครับวงในเพชรสุวรรณนี่ท้าดวลเลยครับไม่ปล่อยครับเกาะวงในตลอดชิงจับชิงสอดพอได้จังหวะกระเด็นตีแต่ว่าเอาแล้วทรายทองเล็กนี่พลิกเกมพลิกเหลี่ยมครับใช้ความฉลาดมาช่วยครับเวลาขาลอยเด้งตีนี่แกพลิกเหลี่ยมเลยท้าดวลชวนแรกต้องมี IQ การแก้เกมด้วยนะครับนอกจากพละกำลังแล้วนะครับมวยไทยเขาบอกแล้วว่ามีทั้งศาสตร์และศิลป์ครับมันจะมีศิลปะในตัวของมันเองครับนี่ครับ Stronger in the clinch this round Tsai Tong Lek in the red shorts Big elbow from him there as well stepped him timed that beautifully but Petsuwan taking it well though โอ้โหศอกซ้ายเมื่อกี้ครับเล่นเอาเพชรสุวรรณนั้นหน้าหงายทีเดียวอาวุธเยอะได้เปรียบแล้วครับจากว่ามวยไทยนี่ต้องครบเครื่องฮะแตกหรือเปล่าครับศอกซ้ายเมื่อกี้นี่นี่ครับต้องดูครับพอคู่ต่อสู้พวงศอกก็ทรายทองก็เริ่มโต้เข่าแล้วนี่ฮะคือเผลอๆเดี๋ยวแกมีสับศอกอีกให้เพชรสุวรรณนั้นหลงหรือว่าพวงข้างบนพอพวงข้างบนแกก็ตีข้างล่างฮะนี่ฮะนี่ครับเน้นเลยครับนี่ครับพวงข้างบนพอพวงล่างแกก็สับศอกข้างบนนี่ครับฉลาดครับระวังบนโดนล่างระวังล่างโดนบนครับTsai Tong Lek looking very dangerous this round some heavy stabbing knees going in from him and big elbows as well things getting a little bit tougher for Petsuwan in the blue still trying to get forward take the fight into the clinch but just getting picked off a little bit here ยกนี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วครับหนักๆแรงๆทุกลูกทุกจังหวะของทั้งคู่เลยทั้งทรายทองเล็กกางเกงสีแดงทั้งเพชรสุวรรณกางเกงสีน้ำเงินยังไม่มีใครยอมใครแล้วก็ยังไม่มีใครยุบใครช็อตให้เห็นด้วยไอ้เขาเอาทรายทองเล็กกดสับศอกซ้ายครับต้องนับแล้วครับลูกนี้ฮะจะเต็มๆก้นจำเบานอนลงไปแล้วลุกขึ้นมานับถึง7 8เอานับถึง8ครับชกต่อโอ้โหได้ใจเลยครับเป็นเกมที่รอจังหวะมานานแล้วครับทรายทองเล็กขวางแล้วนี่ครับ2โอ้ศอกซ้ายครับ2ครั้งซ้อนนะฮะศอกแรกก็ไปแล้วครับเติมอีกศอกนึงนี่จบเลยครับ So two more devastating elbows there from Tsai Tong Lek The winner by Tsai Tong Lek Petsuwan Tong the winner by KO in the third round ครับชนะไปนะครับเป็นแบบ TKO ในยกที่3ครับทรายทองเล็กครับนี่ครับมาดูภาพช้าครับจังหวะที่ดันแล้วจิ้มด้วยเข่าซ้ายครับ
เพชรสุวรรณนั้นเผลอนะครับกดแขนคู่ต่อสู้ไว้แล้วศอกซ้ายครับโอ้โหเฉาะเดียวเลยครับเก่งจริงๆครับมวยได้นับ8ได้นับ8เสร็จนี่ปรีเข้ามาเลยเหมือนฉลามนะครับเดี๋ยวดู2ศอกครับ2ชุดสุดท้ายฮะมวยคู่ต่อไปเลยมวยคู่ที่5เลยแต่ชุดแรกผมก็ไปแล้วชุดแรกนี่หนักแล้วพุทธไทยสงยิมนี่ครับกดแล้วดึงครับออกนี่ไปแล้วครับแต่แถมอีกดอกนึงครับสสมโพธิยิมเก่งจริงๆครับทรายทองเล็ก6ปอนด์เท่ากันเพชรทรายทองมวยจากอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับ